เริ่มแล้วม็อบพร้อม2เคลื่อนขบวนไปแยกราชประสงค์ส่งสัญญาณถึงสว.เริ่มแล้วม็อบพร้อม2เคลื่อนขบวนเดินเท้าแยกอโศกมนตรีไปแยกราชประสงค์บก.ลายจุดหวังส่งสัญญาณสว.ทำหน้าที่โหวตนายกรัฐมนตรีวันที่4สิงหาคมไม่ขัดรัฐธรรมนูญเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่29กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศความเคลื่อนไหวการชุมนุมทางการเมืองกันวันนี้เป็นครั้งที่2ที่นายสมบัติบุญงามอนงหรือบก.ลายจุดนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนัดชุมนุมโดยใช้ชื่อกิจกรรมว่าม็อบพร้อม2เริ่มแล้วม็อบพร้อม2เคลื่อนขบวนเดินเท้าแยกอโศกมนตรีไปแยกราชประสงค์ซึ่งวันนี้มีการเคลื่อนขบวนด้วยการเดินเท้าจากแยกอโศกมนตรีไปทำกิจกรรมต่อที่แยกราชประสงค์เพื่อทำกิจกรรมต้านอำนาจสว.เคลื่อนขบวนแยกราชประสงค์ซึ่งการชุมนุมครั้งก่อนมีการจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เรียกว่าเป็นการจัดกิจกรรมท่ามกลางสายฝนที่แยกอโศกมนตรีโดยได้แปลอักษรเป็นคอและครั้งนี้ก็จะมีการแปลอักษรอีกครั้งซึ่งต้องติดตามกันว่าจะมีการแปลอักษรเป็นตัวอักษรอะไรโดยการชุมนุมเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา17นาฬิกามีการนัดหมายมวลชนให้มารวมตัวกันที่แยกอโศกมนตรีหลังจากนั้นจะเคลื่อนขบวนด้วยการเดินเท้าไปที่แยกราชประสงค์เพื่อทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อส่งเสียงไปถึงการทำหน้าที่ของสว.ในสภากันต่อไปคาดว่าเริ่มเดินขบวนเวลา 17.30 นาฬิกา 30 นาทีโดยจะเดินบนถนนราชดำริไปถึงแยกราชประสงค์ระยะทางรวม 3.8 กิโลเมตรเป็นถนน4เลนขอใช้2เลนสำหรับทำกิจกรรมคาดการว่าจะใช้เวลาในการเดินขบวนทั้งสิ้น1ชั่วโมงโดยน่าจะถึงแยกราชประสงค์เวลา 18.30 นาฬิกา 30 นาทีหลังจากนั้นจะเริ่มกิจกรรมแรกคือการผูกผ้าสีแดงเพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่าสถานที่แห่งนี้มวลชนคนเสื้อแดงเคยร่วมต่อสู้ทางการเมืองกันมาก่อนเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมช่วงแรกกิจกรรมทั้งหมดจะถูกส่งให้กลุ่มฟรีอาร์ตเป็นองค์กรที่ดูแลการแปลอักษรและการเล่นดนตรีจะเป็นกลุ่มราชดรัมท้ายที่สุดจะมีการรอให้หมดแสงแดดคาดว่าเวลา19นาฬิกาจะเริ่มแปลอักษรบนถนนเป็นตัวอักษรตัวเดียวแต่ยังไม่เปิดเผยจะมีการประกาศช่วงเย็นซึ่งช่วงแปลอักษรยังใช้แฟลชจากโทรศัพท์มือถือของมวลชนแบบเดิมจากนั้นจะมีการอ่านแถลงการณ์และประกาศคืนพื้นที่ทันทีคาดว่าจะแล้วเสร็จเวลา 19.30 นาฬิกา 30 นาทีนายสมบัติกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะไม่มีเวทีปราศัยเพราะเน้นรูปแบบการชุมนุมเชิงสัญลักษณ์เพื่อส่งสัญญาณไปถึงสว.เพื่อให้ทำหน้าที่ไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 3และต้องมุ่งเน้นไปที่หลักการทางประชาธิปไตยก่อนจะมีการประชุมสภาในวันที่4สิงหาคมในวาระโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบ3และพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญหมู่272ส่วนบรรยากาศที่แยกอโศกช่วงเวลา 15.30 นาฬิกา 30 นาทีพบว่ามีมวลชนบางส่วนรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายสินค้าที่ระลึกได้เริ่มทยอยเข้ามาในพื้นที่และปักหลักที่บริเวณฟุตบาทติดกับสถานีรถไฟฟ้า MRT สุขุมวิทส่วนการจราจรที่แยกอโศกมนตรีตอนนี้ยังคงเป็นปกติขณะที่บรรยากาศบริเวณแยกราชประสงค์นักข่าวของเราได้ลงพื้นที่ไปสำรวจพบว่าการจราจรยังปกติเช่นเดียวกันยังไม่ได้มีการวางมาตรการอื่นใดเป็นพิเศษยังไม่มีมวลชนในพื้นที่แต่อย่างใดอ
ยังไม่เคาะวันประชุม8พรรคร่วมเลขาเพื่อไทยย้ำต้องหารือก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่4สิงหาคมยังไม่เคาะวันประชุม8พรรคร่วมเลขาเพื่อไทยย้ำต้องหารือก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่4สิงหาคมคาดเป็นวันที่2-3สิงหาคมเพื่อกำหนดความชัดเจนเมื่อวันที่30กรกฎาคม66นายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงความคืบหน้าในการนัดประชุม8พรรคร่วมรัฐบาลว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานแต่ละพรรคการเมืองเพื่อนัดประชุม8พรรคร่วมรัฐบาลอย่างเป็นทางการก่อนที่จะประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้ตามที่นายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรัฐสภาแจ้งนัดประชุมในวันดังกล่าวหากมีความคืบหน้าหรือกำหนดการชัดเจนจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุม8พรรคร่วมรัฐบาลนั้นคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่2-3สิงหาคมเนื่องจากจะมีการประชุมวิป3ฝ่ายในวันที่3สิงหาคมก่อนที่จะประรัฐสภาในวันที่4สิงหาคมนี้ชยาภาส.ส.เพื่อไทยลั่นอย่าโยงทักษิณกลับไทยเอี่ยวตั้งรัฐบาลแจง22ปีพูดกี่ครั้งชยาภาส.ส.เพื่อไทยเผยช่วงปี 65-66 ทักษิณพูดเรื่องกลับไทยอย่างน้อย14ครั้งอย่าโยงเรื่องตั้งรัฐบาลพูดมาก่อนหลายปีประกาศวันกลับก่อนรู้ผลเลือกตั้งละ10ส.ส.ยังเป็นอำนาจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์วันที่27กรกฎาคม2566นางสาวชยาภาสินธุไพรส.ส. 101พรรคเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กชยาภาสินธุไพรชายาป้าสิ้นหิวไปรถึงการประกาศเดินทางกลับประเทศไทยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันที่10สิงหาคมนี้โดยโทสตือภาพนายทักษิณมีข้อความระบุว่าอย่าโยงนายทักษิณกลับไทยกับเรื่องตั้งรัฐบาลพูดมาก่อนแล้วหลายปีประกาศวันกลับก่อนรู้ผลเลือกตั้งละ10ส.ส.ยังเป็นอำนาจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมกันนี้ยังระบุข้อความด้วยว่าการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีทักษิณพูดมาตลอดหลายปีถ้าย้อนไปวันที่1มกราคม2565ก็เริ่มพูดเรื่องนี้อย่างชัดเจนโดยให้สัมภาษณ์สื่อว่าอยากกลับมาเลี้ยงหลานโดยไม่ระบุเรื่องวันเวลาแต่หลายครั้งก็ยืนยันว่าหากถึงเวลาก็จะกลับไม่ว่าจะอยู่ในช่วงรัฐบาลไหนในช่วงปี2565และ2566นายกรัฐมนตรีทักษิณพูดเรื่องกลับประเทศไทยมาอย่างน้อย14ครั้งครั้งที่1วันที่4มกราคม2565นายกรัฐมนตรีทักษิณพูดผ่านรายการของกลุ่มแคร์ระบุว่าอยากเลี้ยงหลานในเวลาที่เหลือและไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลถ้าอยากให้ช่วยคิดแก้ปัญหาให้ก็พร้อมช่วยและมีแนวคิดจะชวนเศรษฐีในเมืองไทยมาลงขันช่วยส่งเสริมสตาร์ทอัพครั้งที่2วันที่2มีนาคม2565นายกรัฐมนตรีทักษิณตอบคำถามเรื่องกลับไทยเมื่อไรในรายการของกลุ่มแคร์ว่าพ.ศ.นี้แน่นอนครั้งที่3วันที่19กรกฎาคม2565นายกรัฐมนตรีทักษิณกล่าวผ่านรายการของกลุ่มแคร์อีกครั้งว่าผมกลับแน่ตอบพลเอกประยุทธ์ที่พาดพิงใจการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครั้งที่4วันที่23กรกฎาคม2565นายกรัฐมนตรีทักษิณโฟนอินงานเลี้ยงของคนเสื้อแดงที่จังหวัดนครราชสีมาว่าปีหน้าเราเจอกันที่เมืองไทยก็แล้วกันครั้งที่5วันที่26กรกฎาคม2565นายกรัฐมนตรีทักษิณกล่าวในคลิปสัมภาษณ์จากดูไบพร้อมให้อภัยทุกคนที่เคยทำร้ายท่านและหวังว่าเมื่อกลับมาประเทศไทยแล้วได้อยู่กับครอบครัวแล้วทุกอย่างก็จะจบลงได้ครั้งที่6วันที่13กันยายน
2565นายกรัฐมนตรีทักษิณกล่าวในรายการของกลุ่มแคร์อีกครั้งว่าหากจะกลับบ้านไม่มีหมากอะไรหลายชั้นไม่ต้องคิดว่าผมจะให้รัฐบาลเพื่อไทยเสนอนิรโทษกรรมไม่มีแน่นอนมีหมากชั้นเดียวตื้นๆคือกลับหรือไม่กลับนักวิเคราะห์ทั้งหลายจึงอย่าคิดเยอะครั้งที่7วันที่19กันยายน2565นายกรัฐมนตรีทักษิณโพสต์แสดงความคิดเห็นในวาระครบรอบ16ปีการรัฐประหาร2549ถึงความเลวร้ายที่เกิดขึ้นจากการรัฐประหารครั้งนั้นพร้อมระบุว่าอายุ73ปีแล้วก็ยังอดห่วงอนาคตประเทศและลูกหลานมายายเด้แต่ไม่นานคงจะได้กลับไปเลี้ยงหลานและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับสังคมไทยเท่าที่กำลังกายและกำลังสมองยังดีอยู่ครั้งที่8วันที่25มกราคม2566นายกรัฐมนตรีทักษิณกล่าวผ่านรายการของกลุ่มแคร์ยืนยันการเดินทางกลับประเทศไทยโดยจะไม่อาศัยพรรคการเมืองใดรวมถึงพรรคเพื่อไทยและจะไม่มีการออกกฎหมายไม่มีการเกียร์เชียร์กับพรรคพลังประชารัฐใดๆจะอาศัยหัวใจของตัวเองพร้อมย้ำว่าอย่างไรก็ต้องกลับเพราะอยู่ต่างประเทศโดนกลั่นแกล้งตลอดเวลาโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรบุตรสาวจะเป็นคนประกาศว่าตนจะกลับเมื่อไหร่ครั้งที่9วันที่25ตุลาคม2565นายกรัฐมนตรีทักษิณกล่าวผ่านรายการของกลุ่มแคร์อีกครั้งระบุว่าอยากกลับไปเลี้ยงหลานครั้งที่10วันที่24มีนาคม2566นายกรัฐมนตรีทักษิณให้สัมภาษณ์สื่อของประเทศญี่ปุ่นระบุว่ากำลังรอเวลาที่จะเดินทางกลับประเทศไทยซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะอยู่ในช่วงปีนี้ซึ่งที่ผ่านมาถูกทำให้อยู่ในคุกขนาดใหญ่เป็นเวลา16ปีแล้วถูกกีดกันไม่ให้อยู่กับครอบครัวได้รับความทุกข์ทรมานมามากพอแล้วถ้าหากต้องกลับไปทุกข์ทรมานในคุกเล็กๆก็ไม่เป็นไรความจริงแล้วสิ่งต่างๆไม่ใช่ราคาที่ตนต้องจ่ายแต่จำเป็นต้องจ่ายเพราะอยากอยู่กับหลานๆควรได้ใช้เวลาที่เหลือของชีวิตอยู่กับลูกๆและหลานๆโดยนายกรัฐมนตรีทักษิณย้ำด้วยว่าจะไม่มีการออกกฎหมายนิรโทษกันใดๆโดยได้บอกลูกสาวไปแล้วว่าอย่าอนุญาตให้พรรคเพื่อไทยออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้เพราะไม่ต้องการและไม่ใช่สิ่งที่ทำตนเองมีความสุขครั้งที่11วันที่1พฤษภาคม2566นายกรัฐมนตรีทักษิณทวีตข้อความระบุถึงความดีใจที่ได้หลานคนที่7เป็นชายซึ่งหลานทั้ง7คนคลอดในขณะที่ตนเองต้องอยู่ต่างประเทศและคงต้องขออนุญาตกลับไปเลี้ยงหลานเพราะอายุจะ74ปีแล้วกรกฎาคมนี้แล้วพบกันเร็วๆนี้ครับขออนุญาตนะครับครั้งที่12วันที่9พฤษภาคม2566นายกรัฐมนตรีทักษิณทวีตข้อความอีกครั้งระบุว่าตัดสินใจแล้วว่าจะกลับบ้านไปเลี้ยงหลานภายในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นระยะเวลาเกือบ17ปีแล้วที่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวมาครั้งที่13วันที่9พฤษภาคม2566นายกรัฐมนตรีทักษิณทวีตซ้ำไม่ต้องกังวลว่าผมจะเป็นภาระพรรคเพื่อไทยผมจะเข้าสู่กระบวนการกฎหมายและวันที่ผมกลับยังเป็นช่วงรัฐบาลรักษาการของพลเอกประยุทธ์อยู่ทั้งหมดคือการตัดสินใจของผมเองด้วยความรักผูกพันกับครอบครัวแผ่นดินเกิดและเจ้านายของเราครั้งที่14วันที่1มิถุนายน2566ทักษิณสัมภาษณ์รายการคุยแหลกแดกดึกระบุว่าพร้อมที่จะกลับประเทศไทยแม้จะต้องกลับมาติดคุกยังไงก็ได้ยังไงก็กลับสำหรับเรื่องเวลาการกลับนางสาวแพทองธารชินวัตรบุตรสาวจะเป็นคนบอกว่าวันที่เท่าไรและเวลาเท่าไรพร้อมระบุถึงเหตุผลที่อยากกลับเพราะมีหลาน7คนแล้วถึงเวลาต้องไปเลี้ยงหลานแล้วพ่อแม่เป็นวัยต้องไปทำงานปู่ย่าตายายมีหน้าที่ต้องเลี้ยงหลานเพื่อให้พ่อแม่ได้ทำงานได้เต็มที่วันที่10สิงหาคมสนามบินดอนเมืองนายกรัฐมนตรีผู้สร้างผลงานมากที่สุด
และมีวิบากชีวิตมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยกำลังจะกลับมา